กาแฟมะม่วงเข้าไปซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนก็จะมีพืชสวนที่เป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วเช่นลำไยลิ้นจี่ส่วนตอนกลางของจังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเขตเทศบาลและก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นพื้นที่ที่ตั้งของสถานศึกษาประกอบการพาณิชย์ทั้งหลายความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลกระทบสูงมากถ้าประเมินเป็นตัวเลขนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนค้าขายไม่ได้การติดต่อทางธุรกรรมทางการเงินธนาคารต่างๆหยุดชะงักหมดซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็เสนอว่าบริเวณถนนหมาเมาเขาเรียกกันนะครับคือถนนรอบเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรถวิ่งผ่านบริเวณรอบเมืองของจังหวัดน่านปรากฏว่าถนนรอบเมืองแต่ท่อระบายน้ำหรือทางระบายน้ำไม่รอบด้วยยังขาดอยู่ประมาณสัก500เมตรซึ่งอันนี้ก็จะต้องหางบประมาณในการก่อสร้างเพื่อให้น้ำไหลเวียนรับน้ำบริเวณตอนกลางของจังหวัดได้แล้วก็ยังมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอีก11หลังอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าก็ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นทำให้ปัญหาก็คือน้ำไม่สามารถไหลได้สะดวกจำเป็นที่ต้องมีการรื้อย้ายหรือถอนออกหาโครงการบ้านเอื้ออาทรไปแล้วก็ต้องมีการก่อสร้างคันไดขึ้นมาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วรวมทั้งการปรับปรุงคันคูต่างๆในเขตเทศบาลคันคูโบราณที่เคยระบายน้ำได้เดี๋ยวนี้มีการทับถมตื้นเขินบ้างถูกบุกรุกเข้าไปบ้างโบราณสถานทั้งหลายเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยกรมศิลปากรก็ให้งบประมาณเรามาเพื่อบูรณะซ่อมแซมอยู่แล้วในขณะเดียวกันข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดคือเขตเทศบาลก็อาจจะต้องทำทางเลี่ยงของน้ำเข้าไปในเขตภูเพียงระบายออกไปทางโน้นบ้างซึ่งอาจจะต้องสำรวจแนวทางอีกครั้งรวมทั้งในเขตเทศบาลอาจจะต้องเพิ่มจุดสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานส่วนในพื้นที่ตอนในของจังหวัดซึ่งเป็นถนนหนทางต่างๆอาจจะต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เรียกว่าซับเมอร์ซึ่งเป็นที่ต้องการมากรวมทั้งรณรงค์ให้พี่น้องได้มีเรือไว้ประจำชุมชนก็จะสามารถช่วยเหลือในยามอุทกภัยฉุกเฉินได้นะครับส่วนพื้นที่ตอนล่างนั้นนะครับคือพื้นที่เขตอำเภอเวียงสาท่านผู้ฟังอยู่แถวอำเภอเวียงสาคงทราบดีว่าเดิมทีจะมีการก่อสร้างเขื่อนหนองนกที่นั่นต่อมาก็เลิกไปขณะนี้ก็มีการก่อสร้างเขื่อนน้ำว่าจริงๆแล้วเขื่อนน้ำว่าก็สามารถที่สกัดน้ำได้ไม่ให้ไหลลงน้ำน่านมากนักแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นเป็นพื้นที่ต่ำมีหลักที่วัดระดับน้ำอยู่ที่ระดับ N13A นะครับในระดับความสูงประมาณ8เมตรถ้าสูงกว่า8เมตรเมื่อไหร่น้ำก็ท่วมเวียงสาเมื่อนั้นและน้ำที่สะสมจากบริเวณตอนเหนือตอนกลางของจังหวัดก็ไหลไปสะสมที่เวียงสาทำให้เวียงสานั้นประสบปัญหาน้ำท่วมรับอุทกภัยไปคนเดียวเลยซึ่งขณะนี้แนวทางในการช่วยเหลือก็คือว่าจะต้องระบายน้ำจากเวียงสาลงไปที่ปากนายไปที่เขื่อนอุดเขื่อนสิริกิติ์โดยเร็วนะครับซึ่งก็มีแนวความคิดในการทำการพร่องน้ำรวมทั้งการขุดคลองจากบ้านขึงไปบ้านซ่านเพื่อเปิดทางน้ำใหม่ให้น้ำไม่ต้องไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเวียงสาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนรวมที่ว่าน่านโมเดลแล้วก็ต้นเดือนกันยาก็จะมีการประชุมสรุปในเรื่องการใช้งบประมาณอีกครั้งครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีข่าวดีอีกเรื่องนึงนะครับในขณะนี้หลายท่านก็ใจจดใจช่อเรื่องของการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดน่านนะครับขณะนี้สนามกีฬาจังหวัดน่านได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีมติเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 39,248,000 บาทซึ่งในการที่จะใช้เงิน39ล้านการปรับปรุงสนามกีฬาก็คงไม่เพียงพอคงใช้ได้เฉพาะปรับปรุงลู่วิ่งอัศจรรย์ในบางส่วนสนามฟุตบอลแต่แผนแม่บทที่จะใช้ในการปรับปรุงสนามกีฬาทั้งสิ้นก็200กว่าล้านก็คงจะต้องหางบประมาณกันต่อไปนะครับไปวันนี้ในอดีตกันบ้างนะครับวันนี้ในอดีตเรื่องของวันสันติภาพไทยเรื่องของวันสันติภาพไทยก็คือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นประเทศไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามก็ประกาศสงครามเข้าข้างกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งทำให้คนไทยส่วนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่พอใจก็จัดตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นนะครับในช่วงนั้นกระบวนการเสรีไทยก็นำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและหม่อมเจ้าสุภวัตสวัสดิวัฒน์ไม่ยอมรับฟังมติของรัฐบาลในการประกาศสงครามเข้าข้างญี่ปุ่นก็ก่อกระบวนการเสรีไทยคัดค้านสงครามในขณะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในผู้แพ้สงครามไปด้วยแต่เนื่องจากมีกระบวนการเสรีไทยนะครับที่ประกาศคัดค้านสงครามและเข้าข้างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็ทำให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากการเสียค่าปฏิบัติการสงครามเนื่องจากกระบวนการเสรีไทยก็เลยเรียกวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่16สิงหาคม2448ว่าเป็นวันสันติภาพไทยที่ประเทศไทยชนะสงครามโลกร่วมกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของเมืองไทยเรานะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2ท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีการบ้านจะเรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของเดียนบินฟูครับเดียนบินฟูนั้นก็เป็นเมืองที่น่าสนใจทีเดียวอยู่ที่เวียดนามแต่ก่อนจะพูดถึงเดียนบินฟูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้คงทราบว่าผมได้เดินทางไปที่แขวงอุดมชัยเมื่อวันที่2ถึง6สิงหาคมเพื่อไปติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับแขวงอุดมชัยเพราะแขวงอุดมชัยนั้นสามารถเดินทางไปเวียดนามได้สามารถเดินทางไป12ปันนาของจีนได้ถือว่าเป็นแขวงที่เป็นสี่แยกอินโดจีนอย่างแท้จริงครับผลจากการเยือนครั้งนั้นวันที่26 27สิงหาคมนี้ครับจังหวัดน่านโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกเชียงรายพะเยาแพร่น่านนำสินค้าไปจำหน่ายที่โรงแรมมิตรภาพแขวงอุดมชัยและก็เกษตรจังหวัดน่านนะครับจะนำสินค้าการเกษตรของจังหวัดน่านคือลำไยนี่แหละครับไปจำหน่ายท่านทราบไหมครับว่าลำไยน่ะปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของจีนและเวียดนามมากเขามาซื้อกันที่อุดมชัยเพราะนั้นเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตลาดน่านคือลำไยออกไปขายที่อุดมชัยนะครับและการที่เดินทางไปเดียนเบียนฟูเมื่อวันที่2ถึง6สิงหาคมนี่นะครับก็ได้ไปทำสัญญาจะเรียกว่าสัญญาคงไม่ใช่นักนะครับเป็นบทบันทึกเป็นเอกสารรายงานการประชุมร่วมกันที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดเดียนเบียนฟูกับจังหวัดน่านในเรื่องของการค้าการลงทุนเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปทำกิจกรรมกิจการการท่องเที่ยวด้านสังคมด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนในรู้ทางการศึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาของเดียนเบียนกับน่านในอนาคตนอกจากนี้แล้วผมก็ได้เดินทางไปที่เดียนเบียนฟูไปชมฐานบัญชาการรบในช่วงสงครามเดียนเบียนฟูระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าน่าคิดทีเดียวนะครับเรื่องของเดียนเบียนฟูเพราะว่าถ้าใครชมภาพยนตร์จะรู้ว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อแหกค่ายนรกเดียนเบียนฟูนี่นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งทางทิศตะวันตกของเวียดนามอยู่ห่างจากฮานอยประมาณ500กิโลเมตรห่างจากชายแดนลาวเพียง35กิโลเมตรที่ราบล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงและเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2489ถึง2497ฝรั่งเศสเนี่ยประมาทครับไม่น่าเชื่อว่าฝรั่งเศสจะแพ้เวียดนามนะครับในช่วงสงครามเดียนบินฟูสงครามเดียนบินฟูนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2497ฝ
รั่งเศสนำโดยนายพลเดอกัสตีเป็นผู้บัญชาการป้อมค่ายเดียนเบนฟูยึดเดียนเบนฟูไว้ท่ามกลางหุบเขาถือว่าจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดยากต่อการเข้าโจมตีของฝ่ายศัตรูแต่ปรากฏว่าฝรั่งเศสประเมินเวียดนามผิดไปผู้บัญชาการรบของเวียดนามในขณะนั้นก็คือโฮจิมินห์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วถือว่าเป็นรัฐบุรุษของโฮจิมินห์บางคนขนานนามว่าเทพเจ้าที่ยังมีลมหายใจคือยังอยู่ในหัวใจของชาวเวียดนามและผู้บัญชาการรบที่เข้มแข็งเด็ดขาดควบคุมการรบเข้าโจมตีป้อมค่ายเดียมเดนฟูก็คือนายพลโงเวียนเจียบนายพลเงียบเป็นเจียบขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับในช่วงนั้นก็อายุอานามคงไม่มากนะครับขณะนี้อายุ101 ปีโงเวียนเจียบโงเวียนเจียบเนี่ยสู้มา2 สงคราม 3 สงครามเลยซ้ำไปนะครับพอเสร็จจากสงครามฝรั่งเศสโงเวียนเจียบเข้าสู่สงครามเวียดนามที่เวียดนามรบกับอเมริกาจากเวียดนามสงครามเวียดนามโงเวียนเจียบก็เป็นบัญชาการรบระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นปรากฏการณ์แรกนะครับถือว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของชาวเอเชียที่มีเหนือต่อประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานี่คือต้นแบบต้นฉบับของสงครามกองโจรโดยแท้ครับนี่คือสงครามเวียดนามและสงครามเดียนเบียนฟูนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของเดียนเบียนฟูในขณะนี้เขาก็มีการพัฒนาหลังจากเสร็จสงครามนะครับผมก็ไปดูเขาปลูกพืชเศรษฐกิจคนเวียดนามเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความขยันอดทนนะครับความขยันอดทนซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากสงครามเขาสามารถจะพลิกฟื้นประเทศปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังชากาแฟยางพาราส่งออกได้อย่างดีแล้วก็บริเวณที่ด่านไตจังของเดียนเบียนฟูเขาก็เดินทางมาซื้อของที่อุดมชัยซึ่งถือว่าวันที่เราจะไปนำเอาสินค้าของน่านไปจำหน่ายก็คงจะมีชาวเดียนเบียนฟูเนี่ยนะครับเขามาซื้อของของประเทศไทยของจังหวัดน่านที่อุดมชัยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จในการเดินทางนะครับไปร่วมทำความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกเรื่องนึงก่อนที่จะพักเบรกนะครับเป็นเรื่องที่หลายท่านสนใจแล้วก็สอบถามกันบ่อยๆเรื่องของถนน4เลนระหว่างร่องกวางเวียงสาเมื่อไหร่จะสร้างสักทีนะครับวันนี้มีคำตอบครับกรมทางหลวงเตรียมขยายถนน4เลนทางหลวงหมายเลข101ร่องกวางเวียงสาซึ่งขณะนี้เป็นถนน2ช่องจราจรอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเป็นเส้นทางหลักที่จะเดินทางมาจังหวัดน่านผ่านเพื่อร่องกวางซึ่งโดยโครงการนั้นมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้นะครับป่าการดำเนินงานที่บิดแผนโครงการก่อสร้างทาง4เลนถนนที่เรียกว่าหมายเลข101ต่อไปนี้เรียกว่าร่องกวางเวียงสานี่นะครับระยะทางทั้งหมดโครงการเนี่ยจะก่อสร้างทั้งสิ้น45 กิโลเมตรนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาหรือคอนซัลแทนเนี่ยเขาได้มาดำเนินการออกแบบสำรวจแล้วนะครับเตรียมที่จะจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาเขาจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2กลุ่มบริษัทตอนที่1ช่วงระหว่างร้องกวางถึงตำบลห้วยโรงนะครับระยะทาง23 กิโลเมตรจะมีบริษัทก่อสร้าง3บริษัทคือบริษัทอินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปบริษัทลานาจำกัดและบริษัท7 Associate Consultant จำกัดเป็นผู้ขอสร้างช่วงระหว่างร่องกวางมาถึงตำบลห้วยโรง23 กิโลเมตรส่วนจากตอนที่2จากตำบลห้วยโรงมาถึงอำเภอเวียงสาครับท่านผู้ฟังคงนึกออกนะครับระยะทาง22 กิโลเมตรจะมีบริษัทก่อสร้าง3บริษัทคือบริษัทสยาม General Engineering